ผู้นำสหรัฐกำลังชั่งใจอยู่นะครับว่าจะส่งทหารอเมริกันแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยไปเพิ่มเติมในพื้นที่กลุ่มประเทศบอลติกแล้วก็ยุโรปตะวันออกหรือไม่ท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับรัสเซียนั่นเองนะครับวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องนี้พร้อมกันกับพี่มิกกี้ผ่าน True V Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณยูและคุณผู้ชมคะการเจรจาระหว่างผู้แทนระดับสูงของสหรัฐและรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่บรรลุผลใดๆนะคะสถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่จนตอนนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องชั่งใจค่ะว่าจะส่งทหารอเมริกันหลายพันนายเข้าไปประจำการในยุโรปตะวันออกแล้วก็กลุ่มประเทศบอลติกหรือไม่นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองค่ะมีคำสั่งแล้วนะคะว่าให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสถานทูตสหรัฐในยูเครนสามารถอพยพกลับประเทศได้แล้วนะคะสะท้อนถึงความตึงเครียดน่าดูเลยค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูรายละเอียดกันค่ะเชิญครับเรื่องการส่งทหารสหรัฐนะคะเข้าไปในหลายๆประเทศใกล้ๆกับรัสเซียนั้นเปิดเผยโดยนิวยอร์กไทมส์ค่ะซึ่งนิวยอร์กไทมส์นั้นก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่ประสงค์ออกนามนะคะแต่ให้ข้อมูลกับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกำลังพิจารณาว่าจะส่งทหารอเมริกันหลายพันนายพร้อมด้วยเรือรบแล้วก็เครื่องบินรบเข้าไปประจำการในกลุ่มประเทศบอลติกและประเทศยุโรปตะวันออกที่เป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ค่ะกำลังพิจารณาอยู่ว่าควรทำหรือไม่นะคะเพราะว่าสหรัฐเองก็อาจจะต้องขยายการมีส่วนร่วมทางการทหารเพื่อคัดค้านแล้วก็ต้านทานอิทธิพลของรัสเซียแล้วก็กรณีที่รัสเซียมีแนวโน้มจะรุกรานยูเครนนั่นเองค่ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงหมุดหมายหลักๆของรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาสหรัฐก็ค่อนข้างจะสงวนท่าทีเพราะว่าก็ไม่อยากยั่วยุรัสเซียค่ะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็มีการยกระดับคำขู่เรื่องของยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่การเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและรัสเซียนั้นล้มเหลวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เลยทำให้รัฐบาลของนายไบเดนกำลังตัดสินใจนะคะว่าจะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไม่ยั่วยุรัสเซียได้หรือยังค่ะทีนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่แคมป์เดวิดซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีการนำเสนอทางเลือกหลายแนวทางต่อนายไบเดนนะคะเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังของสหรัฐขยับเข้าใกล้ดอร์สเตปหรือว่าประตูบ้านของรัสเซียค่ะโดยทางเลือกก็มีตั้งแต่การส่งทหารอเมริกันระหว่าง 1,000 ถึง 5,000 นายไปประจำการในชาติยุโรปตะวันออกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มกำลังพลได้ถึง10เท่าเลยนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์แย่ลงซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าไบเดนจะตัดสินใจอย่างเร็วสุดภายในสัปดาห์นี้แล้วนะคะตอนนี้กำลังชั่งใจอย่างหนักเลยเรื่องของการเสริมทัพเพราะว่ารัสเซียทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างเช่นรัสเซียมีการเสริมกำลังทหารมากกว่า 100,000 นายและอาวุธตามแนวชายแดนติดกับยูเครนนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งกองกำลังของรัสเซียเข้าไปในเบลารุสด้วยนะคะตอนนี้ขณะที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอังกฤษก็ออกมาเปิดเผยค่ะกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นมีแผนที่จะโค่นผู้นำยูเครนแล้วก็แต่งตั้งผู้นำคนใหม่ที่เป็นสายนิยมรัสเซียขึ้นมาแทนซึ่งนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีการให้สัมภาษณ์กับสถานี CBS เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะว่าแม้สหรัฐตอนนี้จะใช้แนวทางทางการทูตก็จริงแต่สหรัฐเองก็มุ่งเน้นการเสริมกำลังด้านกลาโหมและการเสริมศักยภาพในการป้องปรามด้วยโดย NATO จะยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะตราบใดที่รัสเซียยังคงมีท่าทีที่รุกรานอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐนั้นก็ไม่ได้มีการพิจารณาทางเลือกที่จะส่งทหารอเมริกันเข้าไปในยูเครนแต่อย่างใดนะคะและนายไบเดนเองก็แสดงความชัดเจนมาตลอดค่ะว่าไม่ต้องการนำสหรัฐเข้าไปสู่สงครามครั้งใหม่อีกแล้วเพราะว่าเพิ่งเจ็บมาหนักนะคะกับการที่สหรัฐถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานหลังเข้าไปทำสงครามกว่า20ปีแล้วก็เกิดภาพโกลาหลอย่างที่เราเห็นเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ในช่วงไม่นานมานี้เองก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าถ้าสหรัฐจะสนับสนุนยูเครนด้านการทหารควรจะสนับสนุนมากน้อยขนาดไหนที่จะดูไม่เป็นการยั่วยุรัสเซียด้วยแต่ว่านายไบเดนรัฐบาลของไบเดนเองก็เคยเตือนเหมือนกันนะคะว่าสหรัฐอาจจะต้องชั่งใจเรื่องนี้ใหม่แล้วถ้าเกิดว่าปูตินนั้นสั่งรุกรานยูเครนนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานนะคะมีภาพเปิดเผยออกมาเป็นวิดีโอคลิปนะคะที่กระทรวงกลาโหมของกองทัพสหรัฐกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีการเผยแพร่ออกมาก็คือการขนส่ง
สิ่งของด้านความมั่นคงเข้าไปช่วยยูเครนค่ะมีการขนส่งมาจากฐานทัพอากาศทราวิสทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็สถานทูตสหรัฐในยูเครนก็ยืนยันนะคะว่าได้รับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงชุดแรกมาถึงที่กรุงเคียฟแล้วค่ะซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนั้นรัฐบาลไบเดนได้อนุมัติความช่วยเหลือด้านกลาโหมแก่ยูเครนเพิ่มอีก200ล้านดอลลาร์นะคะเสริมจากความช่วยเหลือเมื่อปีที่แล้ว650ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากสุดเลยนะคะนับตั้งแต่รัสเซียมีการผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2014ค่ะก็จะเห็นว่ามีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปแต่ว่าไม่มีการแจงรายละเอียดนะคะว่าความช่วยเหลือมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่สหรัฐส่งไปให้กับยูเครนนั้นมีอะไรบ้างทีนี้อีกจุดนึงค่ะที่ต้องจับตาดูว่าสถานการณ์น่าจะตึงเครียดจริงๆนะคะเพราะว่าสื่อต่างชาติหลายสำนักวันนี้รายงานแล้วนะคะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐนั้นรัฐบาลสหรัฐได้ออกคำสั่งให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ในสถานทูตที่กรุงเคียฟสามารถเดินทางออกจากยูเครนได้แล้วนะคะแล้วก็ขอให้พลเมืองอเมริกันทุกคนพิจารณาเดินทางออกจากยูเครนด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีภัยคุกคามเรื่องการทหารจากรัสเซียค่ะคำสั่งบอกงี้ค่ะว่าพลเมืองสหรัฐควรพิจารณาออกจากยูเครนด้วยสายการบินพาณิชย์หรือช่องทางโดยสารเอกชนอื่นๆที่ให้บริการอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีการเตือนพลเมืองสหรัฐไม่ให้เดินทางเข้าไปในรัสเซียด้วยนะคะไม่ควรเข้าไปในรัสเซียหนึ่งสองคือถ้าอยู่ในรัสเซียแล้วจะเดินทางไปยูเครนอย่าเดินทางไปทางภาคพื้นดินค่ะเพราะว่าภูมิภาคบริเวณตรงนั้นเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็อันตรายด้วยซึ่งคำสั่งเหล่านี้ก็ออกมานะคะหลังจากที่การเจรจาของนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแล้วก็นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียพบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ไม่ได้บรรลุอะไรออกมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะคุณพลอยคุณนิวคะทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเองค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมโดยการให้อพยพบุคลากรที่สามารถออกมาได้นะคะหรือว่าไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องอยู่ที่นั่นเนี่ยออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็ไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มิกกี้มากครับค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ